ไม่ตั้งอยู่ในวินัยสาเหตุก็คือเป็นพระปลอมมาบวชอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่บวชเลยแต่ปลอมนุ่งผ้ากาสาวพัสออกบาทออกบิณฑบาตเวลาตอนเช้าออกบิณฑบาตตอนเย็นตอนกลางคืนก็นุ่งผ้าชาวบ้านเนี่ยไปเที่ยวสมะเรเฮฮาในครับในบาได้เงินตอนเช้าในการบิณฑบาตแล้วก็ไปสุมหัวกันอยู่เป็นที่เป็นที่นี่นะอันนี้มีจริงอันนี้มีจริงสมัยผมเป็นพระวิญญาณมีรายการสรุปแล้วก็คือว่าในพุทธกาลเนี่ยเรื่องเนี้ยจะมีเยอะคือพระปลอมต้องการจะบวชเข้ามาทำลายศาสนาบวชเข้ามาแล้วจะทำลายวงการสงฆ์ให้เสียหายครับผมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วพระจริงๆที่บวชจริงๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายถูกมีใบสุทธิมีอะไรเนี่ยทำความผิดจริงก็มีครับครับผมมีอันนี้มันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าในอนาคตเนี่ยตอนที่ผมว่ามันยังไม่หนักมากแต่ว่าถ้า 3-4,000 ปี 5,000 ปีไปจะเละยิ่งกว่านี้พระสงฆ์นี่จะมีผ้าเหลืองห้อยหูนี่เครื่องหมายของที่เป็นพระครับนุ่งผ้าอย่างนี้ยังบ่มีแล้วครับครับไปใหญ่เลยครับกระมงครับเรียบเสมือนว่าที่พระเจ้าทำนายว่าเอาไม้แก่นจันทร์ที่มีราคาในประแรกครับประแรกก็อย่างนี้ครับครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยเอาคุณค่าของความเป็นพระที่ดีเนี่ยไปผู้ยี่ผู้ยำไปทำเสียเหมือนกับเอาพิมพ์มะเสนไปแลกกับเกลืออย่างเงี้ยของดีอ่ะเนี่ยพระกาสาวพัสที่บวชเข้ามาแทนที่ว่าจะรักษาศีลปฏิบัติทำให้ถูกต้องแต่ว่าไม่ทำแต่ว่าไปทำเสียทำผู้ยี่ผู้ยำครับอย่างไปทำเสียต่างๆกินเหล้าอย่างเงี้ยไปกินเหล้าเมายาอยู่ตามสถานีรถไฟสถานีขนส่งเนี่ยมีแล้วครับมีตำรวจเอาไปจับได้ครับผมเหมือนกับว่าที่อาจารย์เราเอาพิมพ์เสียงก็ได้ก็เกือบแล้วนะจ๊ะครับครับครับนี่แหละครับของดีเนี่ยผ้ากาสาวพันธ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของพระอรหันต์เป็นช่ออรหันต์เป็นช่อของพระอรหันต์แต่ว่าเอาไปทำเสียเอาไปทำผู้ยี่ผู้ยำเอาไปทำไม่ดีเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยปลอมเข้ามาบวชตัวเองเนี่ยยังไม่ได้บวชแต่ปลอมเป็นพระอย่างเงี้ยครับครับผมในท้ายรายการวันนี้อาจารย์ครับขออาจารย์เมตตาอวยพรนะครับผมอ๋อครับขอบคุณมากสำหรับของผมครับสำหรับทบทวนหน่อยข้อ9 10 11 3ข้อเนาะวันนี้เนาะครับผม3ข้อข้อที่9โอ้ผมก็บ่ค่อยจำเฮ้ยเอาเป็นว่าขออำนวยพรขอบคุณสามเณรและก็หลายๆท่านที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะที่เข้ามาร่วมในวันนี้ตอนนี้10:10 นที่นี่ที่นั่น5:00 นเนาะ5:15 ครับ5:15ครับก็สามเณรจะยุติก็ขอบคุณขออำนวยอวยพรให้สามเณรพร้อมทั้งผู้ที่เข้าร่วมในการเสวนาในการแสดงความคิดเห็นตอบคำถามแล้วก็ทำนายเอาคำทำนายของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความฝันของพระเจ้าประสิทธิโกศล16ข้อวันนี้ข้อที่9 10 11 3ข้อ3 4 12อ่ะครับเนี่ยครับขอบคุณมากแล้วก็ขอให้มีความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ได้สมได้สิ่งนั้นสมมโนบรสปณิธานทุกคนขอบคุณครับมาจากการสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณครับวันต่อไปจะไปลืมนะครับผมสาธุสาธุอันนี้ก็จากสามเณรสังเหลือสามเณรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงนะตอนนี้ท่านอื่นๆตอนนี้ท่านอื่นๆจะเข้ามาขอเชิญ
เหลือเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วหลวงตาโอ้หลวงตามีรูปเข้ามาแล้วขอนิมนต์หลวงตาได้แสดงความคิดเห็นในรายการตามใจผู้ชมหน่อยครับเนี่ยชาลีชัยชนะสาธุสาธุโยมชาลีชัยชนะยังไม่ได้ตามดูโปรไฟล์โมทนาขอบคุณมากมีอะไรจะคอมเมนต์ก็ขอเชิญอันนี้เป็นเวทีของผู้ฟังเวทีของผู้ฟังผู้ชมเวทีของผู้ชมขอไปกำลังไลฟ์สดในรายการตามใจผู้ชมแล้วก็พูดถึงเรื่องของวันนี้ปัญหาเจ้าประเซนที่โกศลแล้วก็เรื่องราวต่างๆในปัจจุบันที่ตามพุทธธรรมนายคำทำนายของพระพุทธเจ้าที่มาในธรรมบทพุทธกนิกายหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมารจนาไว้16ข้อวันนี้ผ่านไปแล้ว12ข้ออีก4ข้อ13 14 15 16คงจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ขอขอบคุณสามเณรมากเณรน้อยวัดป่าแดงว่ายังไงเนาะคุณโยมชาลีชัยชนะมีอะไรจะคอมเมนต์จะแสดงความคิดเห็นหรือถามปัญหาหรือพูดถึงเรื่องราวต่างๆในปัจจุบันวันนี้มีแม่ชีน้อยพอใจวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์โอ้เข้ามามีหลวงตาเข้ามาดีต่อใจก็ยิ้มนันทพัฒน์ชาวหัวเวียงก็วิเชียรธาตุดินจันทร์ยังไม่เห็นวันนี้วิเชียรธาตุดินจันทร์ยังไม่เห็นนะก็ตามอัธยาศัยเนอะตามอัธยาศัย as you like as you like จะพูดเรื่องอะไรตามชอบใจขอยกเว้นการเมืองหน่อยขอยกเว้นการเมืองไม่พลาดพิงไปถึงเรื่องการเมืองเดี๋ยวผู้พูดเป็นพระจะผิดกฎหมายไม่ได้เรื่องทั่วๆไปได้ตอนแรกๆก็ปะหน้าธรรมะเข้ามาวันนี้เรื่องของสงครามเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันที่ที่ลุกหนักแล้วก็ผู้พูดนี้ได้ติดตามมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต้นปีที่แล้วเขาให้แล้วติดตามในเรื่องของการรบกันในประเทศเมียนมานี่ก็3ปีมาแล้ว3ปีมาแล้วในยูเครนก็2ปีจะครบวันที่24กุมภาพันธ์นี้แล้วก็ในกาซาอิสราเอลกับฮามาสก็จะครบ5เดือน4เดือนกว่าแล้วตอนนี้4เดือนกว่าก็นึกย้อนไปสมัยที่เริ่มต้นใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆตอนนี้ยังไม่มีใครคอมเมนต์อะไรมาก็จะทบทวนทบทวนอามาเกตดอนคือสงครามชื่อว่านิวเคลียร์เคยให้ญี่ปุ่นเสียถ้าพ่ายแพ้ในสงครามนะอามาเกดอนส์ the name nuclear war used to cause Japan to lose
and defeated in war ญี่ปุ่นโดนมาแล้วสงครามนิวเคลียร์อาร์มาเกดดอนของอเมริกา2ตูมที่ฮิโรชิมากับงานาซากิเหตุกันเลยยุติสงครามยุติสงครามที่ถูกสหรัฐจัดหนักบอมในสนามรบเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่2ผ่านมา In which the United States heavily bombed on the battlefieldDuring the World War Second, during the World War Second, อันนี้ Google ช่วยแปลให้ Google ช่วยแปลให้ต่อมาเกิดสงครามอิสลามกับคริสต์หนาอิสลาเอลกับฮามาสเคนฆ่าสู้รบกันอันนี้เรารู้กันดีในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ Later there was a war between Islam and Christianity Israel and Hamas fight each other รบสู้กันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสวันที่7ตุลาปี2566นั้นคนต่างเล่าลือกันว่าสงครามจะบานปลาย October 7 BE Buddhist Era 2566 2022People played rumors that the war would escalate. The war would escalate. Google แปลให้ Armageddon จะเกิดเป็นระเบิดลูกใหญ่สงครามย่อยสงครามย่อยไม่คลายจนเป็นจะเป็นสงครามนิวเคลียร์จะเป็นสงครามนิวเคลียร์ Armageddon will happen and be an atomic bomb พระครูประจักษ์นพกิจอ๋อสาธุท่านพระครูประจักษ์นพกิจก็มาแล้วถ้าจะเป็นสุดท้ายโอ้ยังนะยังเหลือเวลาอีกเยอะขอบคุณมากครับท่านครูมีอะไรจะคอมเมนต์ขอนิมนต์นะครับทั้งเรื่องในอดีตทั้งเรื่องในปัจจุบันที่ผ่านไปวันนี้ปัญหาของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเป็นเรื่องในอดีตซึ่งก็มาเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตก็จะหนักข้อแล้วก็นี่ปัจจุบันผมกำลังนึกย้อนไปเมื่อ2ปี3ปีที่ผ่านมาครับมีการปฏิวัติในพม่าแล้วก็สู้รบกันระหว่างชนผู้น้อยกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่าในยูเครนก็เมื่อ2ปีปีกว่าที่ผ่านมาจะครบ2ปีนี้แล้วก็ในฮามาสกับอิสราเอลนี่ก็จะ5เดือนละนะครับ The United States supports you helping fully without fear of loss sending weapons to Syria and killing Palestinians during Palestinians สหรัฐหนุนยิวสหรัฐหนุนยิวช่วยชิวๆไม่กลัวเสีย
ส่งอาวุธมาเคลียร์ฆ่าชาวป่าเล็กตายนะอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่า 2-3 วันมานี้สหรัฐประกาศแล้วว่าจะไม่สนับสนุนจะไม่ส่งอาวุธให้อิสราเอลถ้าหากว่ายังไปถ้าหากว่าจะไปฆ่าคนในปาเลสไตน์ในลาฟาเมืองสุดท้ายในเมืองกาซานั้นยอดดอยปลายฟ้าโอ้สาธุอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกหัวหน้าสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโอ้ขอบคุณครับ นะที่เข้ามาเยี่ยมชมพ่อครูวันลบนำวงพรมยังไม่เห็นคอมเมนต์เข้ามาสักทีหัวหน้าสถานีผู้อำนวยการสถานีเรา ไม่เป็นไรคงอย่ายุ่งจัดงานกันเยอะเห็นมีการแข่งขันอะไรกันการว่าสุมาประตันอันแข่งขันกันไปที่ผ่านมานี่ขอบคุณมากนะครับในฉะนวนกาซาตามล่าผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสในกาซานะครับอันนี้ก็คืออิสราเอลกำลังทำอยู่มา5เดือนแล้ว5เดือนแล้ว In the Gaza Strip In the Gaza Strip Hunting down terrorists Hunting down terrorists ตามล่าผู้ก่อการร้ายPalestine or Hamas proof in Gaza นี่อันนี้ก็Google ช่วยแปลให้สงครามลุกลามใหญ่ฆ่ากันไปฆ่ากันมาหลายร้อยปีหนักหนามาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็หลายพันปีมาแล้วเริ่มตั้งแต่ยุคต้นๆนู้นศาสนาคริสต์ยังไม่มีศาสนาอิสลามไม่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่ศาสนายูดายสมัยนั้น War too much spread They have been killing each other for hundreds of years until now จากลัทธิยูดายเป็นคริสต์อิสลามนั้นทั้งสามแย่งชิงกันซึ่งเมืองเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มตอนนี้ก็ตกอยู่ในมือของอิสราเอลทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกแต่ว่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์ยังถือสิทธิ์ยังยึดถือว่าเป็นของตัวเองอยู่ยังเหลืออยู่ในเวสต์แบงค์แล้วก็ในกาซาตอนนี้ที่ยังสู้รบกันอยู่ยังไม่ยอมสู้รบกับอิสราเอลไม่ยอมFrom Judaism, from Judaism became Christianity and Islam. All three regions complete for the city of Jerusalem. Jerusalem, complete the city of Jerusalem. เกิดสงครามครูเสดอันเป็นเหตุรบกันเข้มตัดกันยึดครองเคลมเป็นยุคยุคตลอดมายุคยุคตลอดมาอาจารย์ Google แปลว่า The Crusade War broke out which was fierce battle. The took terms occupying it from time to time. เป็นยุคตลอดมา from time to time. บางครั้งอิสลามชนะตามปรารถนาครอบครองดินแดนมาเป็นเวลาหลายร้อยปี
ผู้มีกิเลสมาแล้วผู้มีกิเลสต่อตอนนี้ไม่มีโอ้ตัมมะเนนวังตัมมะเนนแหวงหรือเปล่าเนี่ยตัมมะเนนแหวงตัมมะเนนวังจันทวงศ์ สามเณรวังจันทวงศ์โอ้สาธุอันนี้ FC เข้ามา FC เข้ามาโอ้สามเณรมาแล้วสามเณรวังมาแล้วอ่านผิดต้องขออภัยเน้อเป็นอักษรโรมันจันทวงศ์โอ้สามเณรวังจันผู้มีกิเลสบอกว่าหมดเวลายังขอรับเอายังนี่เหลืออีกประมาณ34นาทีวันนี้มีเชฟมาทำอาหารถวายไม่ออกก่อนเวลาไม่ออกก่อนเวลาปกติ10:30ก็จะออกไปทำอาหารเพลตอนนี้มีเชฟมาเชฟใหญ่มาเมื่อกี้มารายงานเนี่ยทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอยู่ตามนี้ก่อนยังไม่หมดเวลาเลยท้องร้องอกแอกอกแอกแล้วตอนนี้แต่ก็ดำเนินรายการตามใจผู้ชมก่อนตามใจผู้ชมให้หมดเวลาเพลงให้หมดเวลา11:00 น.หรือ18:00 น.ในเมืองไทยก็นี่ไปธุระปรับฟังทำงานกลับมาแล้วผู้มีกิเลสมีอะไรเพิ่มเติมขอเชิญเนี่ยขอเชิญโอ้วันนี้ได้หลายเรื่องหลายราวการสมาทานศีลสามารถสมาทานเองที่บ้านได้ไหมครับแน่นอนไม่ยากเขาเรียกว่าอะไรมันมีชื่ออยู่นะอยู่หน้าพระหน้าพระหน้าหิ้งพระก็ทำดอกไม้ดอกไม้ธูปเทียนนะจุดธูปเทียนบูชาพระเรียบร้อยก็ตั้งจิตอธิษฐานสมาทานศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้ศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้สมาทานเองที่บ้านเลยเอาเรียกสมาทานวิรัตนะสมาทานวิรัตหรือแม้กระทั่งว่าสัมปัตตวิรัตก็ยังได้สัมปัตตวิรัตนี่ก็คือว่าพอเจอปุ๊บเนี่ยก็เว้นศีลเว้นตะอาเว้นทันทีเลยสมมุติว่าเห็นของเขาวางอยู่เนี่ยมีเงินวางอยู่เนี่ย1,000,000เนี่ยเห็นปุ๊บโอ้เรามีศีลนี่สัมปัตตวิรัตอันนี้สัมปัตตวิรัตเรายังไม่ได้สมาทานศีลมาหรอกไม่ได้สมาทานเองไม่ได้สมาทานจากพระมาแต่ว่าเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็ปุ๊บเลยสัมปัตตวิรัตนะสัมปัตสมาทานเองได้เลยไม่ต้องรับจากพระเราไม่เอาเงิน1,000,000วางอยู่เนี่ยมันไม่รู้ของใครเขาไม่ได้ให้เราเขาอาจจะเอามาล่อหรือพวกตกทองทั้งหลายเอาทองมาตกอย่างนั้นก็อาจจะเป็นได้เราไม่เอาเราปุ๊บปั๊บสมปัตสมาทานศีลปุ๊บปั๊บต่อหน้าเลยเรียกสัมปัตตวิรัตเว้นอันที่ทันใดต่อหน้าเลยศีล8อยู่บ้านได้ไหมได้โอ้โหอย่าอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปอยู่วัดก็ได้อยู่ที่บ้านนั่นแหละนุ่งผ้าขาวหรือไม่นุ่งผ้าขาวก็นุ่งผ้าธรรมดาเนี่ยแต่สมาทานศีล8ก็อยู่ที่บ้านก็ได้แต่อาจจะรบกวนหน่อยอาจจะมีลูกอาจจะมีหลานอาจจะมีเมียจะอยู่ใกล้นะมันก็ทำให้อาจจะดังจะร้อยไปบ้างอะไรบ้างอันเนี้ยแต่ว่าในอดีตการมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วก็ถือแล้วก็อยู่บ้านนี่แหละสมาทานเองไม่ต้องไปวัดก็ได้ถ้าจะไปวัดมันก็ดีได้ทำบุญด้วยได้ถวายทานแล้วก็ได้สมาทานจากพระรับศีลจากพระมันก็มั่นใจขึ้นนะแต่อยู่บ้านได้อยู่บ้านได้ไม่มีปัญหาจริงๆแล้วพระให้พรได้จริงหรือแน่นอน
ให้พระพุทธเจ้าให้มาตั้งแต่นานเนกาเลมาแล้วพระทำไมจะให้พรไม่ได้ให้พรได้ตามที่โยมปรารถนานะสมัยพุทธเจ้านี่จะให้ว่าเวลามีโยมตักบาตรเรียบร้อยใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งจิตอธิษฐานโอ้ขอให้ข้าพเจ้าได้รับผลบุญได้รับส่วนธรรมมีหุ้นส่วนในธรรมที่พระคุณเจ้าได้รู้ได้เห็นที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้พรเลยบอกว่าอิจิตังปะอิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาก็ว่าไปแต่ว่าความปรารถนาความตั้งใจของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จตามนั้นตามที่ปรารถนาเถิดยะถามณิโชเหมือนกับพระจันทร์เหมือนกับดวงแก้วมณีที่สว่างสดใสติระโสยถายถามณิโชติระโสยถาอีกอันหนึ่งจันโทจันโทปันนรโสยถาเหมือนกับพระจันทร์ที่สว่างโชติช่วงนะขอให้ท่านได้รับผลบุญส่วนกุศลนี้ตามที่ปรารถนาเถิดอันนี้เป็นการให้พรเป็นการให้พรพระพุทธเจ้าก็เป็นต้นฉบับพระที่จะให้พรกับโยมเวลาโยมใส่บาตรเนี่ยก็ให้พรกับโยมได้ไม่ว่าบาลีก็ว่าภาษาไทยอยู่ในร่องในรอยเมื่อตายแล้วไม่ต้องสวดอภิธรรมและมาติกาได้ไหมครับได้ไม่ต้องสวดอย่างเห็นทั่วโลกศาสนาอื่นเขาก็มีการไม่เห็นมีสวดมาติกาที่กรรมการสวดอภิธรรมการสวดมาติกาเนี่ยไม่ได้สวดให้คนตายฟังไม่ได้สวดให้คนตายฟังสวดให้คนเป็นฟังคนที่มาร่วมงานเนี่ยและอุทิศส่วนกุศลเนี่ยไปให้ผู้ตายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้ไม่ต้องสวดก็ได้ไม่มีปัญหาเลยถ้าไม่มีพระแต่ถ้ามีพระก็สวดหน่อยมีพระก็สวดหน่อยแต่ในที่กันดารเนี่ยไม่มีพระเนี่ยก็จำเป็นนะก็ไปเผาเลยไปฝังเลยไม่ต้องสวดแต่จิตเป็นกุศลทิ้งผ้าไว้นะผ้าที่ห่อศพไปเนี่ยเอาทิ้งไว้เผื่อพระจะมาบังสุคุณจะมาเอาผ้าที่เปื้อนปุนเนี่ยที่ทิ้งอยู่เนี่ยก็จะเป็นบุญกุศลอุทิศบุญกุศลผ้าที่เอาทิ้งเนี่ยเป็นผ้าป่าเขาเรียกว่าเป็นผ้าบังสุคุณทิ้งไปเลย เผาศพไปหรือฝังไปเวลาพระมาเห็นก็จะฟังสุบุญเอาเองว่าโอ้อาสามิกังไม่หังปาปุนาติเนี่ยถ้าว่านี้ไม่มีเจ้าของนะตรงเป็นของข้าพเจ้ากล่าวคำบังสุบุญเอาแล้วก็ว่าเขาทิ้งแล้วเรียลาดไปตามถนนทนทางไปตามป่าช้าผ้าเปื้อนฝุ่นไม่มีเจ้าของนะขอให้เป็นของข้าพเจ้าในพระก็จะเราก็จะได้บุญเราก็จะบุญนี้อุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายสดก็ได้ไม่สดก็ได้นะมาติกาเนี่ยนะตามอัธยาศัยตามความจำเป็นตามมีตามได้บางทีมันก็เราไม่มีผ้าที่จะบังสุกุลก็ถวายอย่างอื่นไปแทนก็ได้แต่ว่าการสวดเนี่ยกุศลธรรมาอกุศลธรรมาเนี่ยให้คนเป็นฟังไม่ใช่ให้คนตายฟังเอาเพียงแค่อานิสงส์ไปให้คนตายเอาความหมายให้คนเป็นเมื่อตายแล้วพระจูงศพผู้ตายจะได้ขึ้นสวรรค์จริงหรือขอรับโอ้อันนี้จริงไม่จริงนี่เราก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่เป็นประเพณีเป็นความเชื่อเป็นการถือปฏิบัติสืบต่อกันมาพระจูงศพไปป่าช้าจูงศพลงบ้านจูงศพขึ้นปราสาทจูงศพอะไรเนี่ยมันเป็นแต่ความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลเป็นสิ่งที่ดีเป็นพระนำเป็นพระเป็นผู้นำนะส่วนที่ว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ นั้นไม่รู้นะผู้ตายจะได้ขึ้นสวรรค์ไม่ขึ้นสวรรค์จริงหรือไม่นะอันนี้ไม่รู้
มันขึ้นอยู่กับว่ากรรมดีกรรมชั่วที่เขาทำถ้าเขาทำกรรมดีก็เขาก็ไปสวรรค์นะถ้าทำกรรมชั่วก็ไปนรกส่วนศพเนี่ยที่จะจูงศพเนี่ยมันเป็นความเชื่อทำกันเป็นตามประเพณีเท่านั้นเองตามความเป็นจริงแล้วจะจูงศพแล้วดวงวิญญาณผู้ตายในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณนะที่ว่าจะไปสวรรค์ไปนรกเนี่ยนะไปสวรรค์ได้หรือไม่นี่หมายถึงเราไม่รู้ว่าเขาตายไปแล้วอ่ะแต่ถ้าเราเห็นว่าตอนที่เขาอยู่เนี่ยเขาทำบาปทำกรรมเนี่ยเราก็คำนวณหรือสันนิษฐานได้ว่าโอ้ต้องไปนรกแต่เราเห็นเขาว่าโอ้ทำคุณงามความดีทำบุญสุนทานรักษาศีลเมตตาภาวนาพอตายแล้วเราก็สันนิษฐานได้ว่าโอ้นี่คงไปสวรรค์นะแต่จะไปไม่ไปก็ไม่รู้นะเพราะว่าเป็นกรรมของเขาเขาทำมากทำน้อยเราไม่รู้กับเขาเราอาจจะรู้เห็นผิวเผินเห็นแบบผิวเผินไม่รู้ในเบื้องลึกของเขาที่ชัดเจนว่าเขาจะได้รับผลกรรมของเขายังไงเนี่ยเราไม่รู้เราไม่ใช่สัพพัญญูไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้รู้นะพระพุทธเจ้ารู้นางมัลลิกาภายใน7วันเนี่ยไม่ให้พระเจ้าประเสนที่โพชนรู้นะว่านางมัลลิกาไปนรกพระพุทธเจ้าบังไว้พระเจ้าประเสนที่โพชนมาก็พาไปน่นไปนี่ อธิบายคุณพูดตรงนั้นนี่ฟังก็ลืมไปลืมถามคือไม่ให้ถามอ่ะถ้าถามก็ต้องตอบตามจริงอ่ะว่าไปนรกอ่ะถ้าไปนรกแล้วพระเจ้าประเสนที่โพชนจะเสื่อมศรัทธาเพราะว่าโอ้คนทำคุณงามความดีทำบุญสุนทานนี่ทำไมตายไปเป็นนรกหยุดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทำแล้วว่าอย่างนี้พอครบ7วันวันนั้นพระพุทธเจ้าพาพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลไปโรงไม้เก่าๆโรงไม้ผุๆในโรงไม้โรงที่เขาจะทำนั่นทำนี่นะพาพระพุทธเจ้าก็พาพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลไปแล้วก็ชี้ให้ดูอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม้เก่าอย่างเงี้ยคนเก่าต้องตายต้องมาเป็นอย่างนี้อะไรของเขาเนี่ยนะพูดให้ฟังเมื่อตายแล้วพระดูดวงนี่เหมาะไหมดูดวงนี่ก็ถ้าพูดตามหลักก็ไม่เหมาะถ้าพูดตามหลักเป็นการดูเลิกดูยามรอเลิกรอยามเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเลิกดียามดีอยู่ที่การทำอยู่ที่การตั้งใจทำก็จะดูดวงดูอะไรนี่แต่ว่าการดูดวงนี่เป็นการปลอบใจช่วยให้คนคลายทุกข์หายทุกข์ได้คนที่มีความทุกข์โอ้ลำบากเนี่ยถูกกรรมถูกอะไรแล้วก็ไปหาพระนะขอให้พระได้ดูดวงว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระก็ต้องมีจิตวิทยาในการพูด นะดูดวงแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วนี่ก็ต้องพูดเสริมให้กำลังใจให้คนที่มาถามเนี่ยให้คลายทุกข์ให้คลายทุกข์ได้อย่างนี้ก็พอทำได้พอทำได้เป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นการช่วยเหลือคนลำบากคนทุกข์ใจคนตกทุกข์ได้ยากลำบาก แต่ว่าไม่ได้พร่ำเรื่อนะทำเป็นอาชีพทำหาเงินทำดูดวงเอาเงินเอาทองเรียกเงินเรียกทองเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนั้นก็ไม่เหมาะโยมเขาทำบุญตามเจตนาเอาไม่เป็นไรก็ดูไปดูดวงอะไรไปคารวะจะดีกว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นปริยัติธรรม7ประโยคนะเพื่อนของอาตมาเนี่ยโยม อยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยารามเราก็เห็นว่าโอ้เป็นพระเนี่ยไม่เหมาะจะไปดูดวงดูดังอะไรไม่เหมาะก็เลยสึกไปสึกเป็นคารวะแล้วก็ดูอยู่ที่วัดนั่นแหละดูอยู่ที่วัดนั่นแหละเป็นคฤหัสถ์มันก็ดีหน่อยเป็นพระก็ไม่เท่าไหร่นะมันมีคนมุมมองกันเยอะมีมุมมองกันเยอะในแง่ดีก็มีในแง่ร้ายก็มีส่วนใดจะมองไปในแง่ร้ายว่าไม่เหมาะสมกับสมณะสารูปเป็นพระมาดูหมอดูเลิกดูยามอะไรต่างๆพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วพระพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วว่าเลิกยามเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำนี่มันไม่ใช่ดวงดาวจะมาช่วยเหลืออะไรพุทธเจ้าตัดไว้แล้วเดือนดาวจะมาช่วยอะไรดวงแดงอะไรต่างๆเนี่ยนะ
สู้เอาดวงตามที่เขาว่าใหม่ดีกว่าไม่ต้องไปดูแล้วเอาดวงสามอย่างเนี่ยตอนเด็กหัวแหวนงองูไม่ค่อยดีไม่ต้องไปดูจากพระไม่ต้องไปดูที่ไหนหรอกตอนเด็กที่หนึ่งเด็กของใครอย่างนั้นนะเด็กของใครเด็กเส้นนะเส้นของใครเส้นไหนเส้นไหนสายไหนหัวแหวนน่ะวิ่งเงินจ่ายเงินเท่าไหร่ก็นะจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วก็งองูไอ้ที่สามเงินจ่ายเงินเนี่ยเขาว่ากันใหม่นะเขาว่ากันใหม่เอาดวงนี้ดีกว่าเขาว่านะอันนี้ไม่ดีเป็นทุจริตจ่ายเงินใต้โต๊ะใต้ตังจ่ายเงินไปหาซื้อตำแหน่งหน้าที่การงานไปเลือกตั้งก็เอาเงินไปแจกอันนี้คือดวงแบบนี้ตีความหมายมาเป็นดวงแบบนี้ไม่เหมาะที่ถามว่าเหมาะไหมนี่ไม่เหมาะนะไม่เหมาะแต่ในกรณีที่เป็นการช่วยเหลือญาติโยมเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็แต่ว่าอย่าไปทำประจิดประเจิดผมดูได้แค่ไม่ทำรับผมดูได้แต่ไม่ทำโอ้ถูกต้องสาธุครับนี่แหละดีแล้วดีแล้วเพราะว่าความพอสำหรับคนเรานั้นไม่มีครับถูกต้องถูกต้องผู้มีกิเลสนี่ขนาดมีกิเลสยังมีความเห็นดีความเห็นถูกต้องอย่างนี้ต้องขอชมเชยนะครับมันก็ดูได้นี่ก็ถือว่าใช้ได้อาตมาเองก็ดูได้แต่นานมาแล้วแต่สมัยเป็นเนนมาละดูดวงนี่นะเคยดูเหมือนกันแต่โดยเฉพาะดูเลข7ตัววันเดือนปีเกิดเนี่ยนะแต่ว่าพอบวชพระมาแล้วนี่ก็ไม่มีเวลาโมเรียนหนังสือไม่ได้ดูดวงเคยดูตำรามหาพูดของพม่าไปเรียนมาจากหลวงพ่อลักเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนด็อกเตอร์ประสิทธิ์เพชรสันงามหรือเปล่าเพชรสันงามเพชรแสนงามด็อกเตอร์ประสิทธิ์เพชรแสนงามโอ้สาธุน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วนี่ท่านดร.ประสิทธิ์เพชรแสนงามที่ติดเพชรแสนงามโอ้โหเพชรแสนงามเลยนะสาธุสาธุขอบคุณมากดร.ประสิทธิ์เพชรแสนงามจะเป็นพระทุกคนต้องขอนวัตการผู้มีกิเลสบอกว่าขอไปทำธุระเป็นหนึ่งขอรับนิดหน่อยไปได้ขอเชิญขอเชิญตอนนี้ยังเกือบเลยสิบห้านาทีก็จะหมดเวลาขอเชิญขอเชิญตามสบายก็มีเรื่องมาพูดคุยกันนะคอมเมนต์กันเข้ามาแสดงความคิดเห็นผู้จัดรายการนี่ก็ตามใจผู้จัดเหมือนกันไม่มีอะไรก็ว่าไปผู้ชมตามใจผู้ชมวันนี้โอ้มากันเยอะแล้วมีเรื่องพูดคุยหลากหลายเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างก็ลองก็ธรรมดานะรายการนี้เป็นรายการพิเศษจัดยาว3ชั่วโมงบางวันก็เหลือ2ชั่วโมงตื่นสายก็ตามใจเราเนี่ยตามใจผู้จัดนี่ขอไปทำธุระได้ๆตามอัธยาศัยเนอะนะตอนนี้ก็13องศาบรรยากาศดีหน่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ที่เมืองไทยร้อนนี่ที่เชียงใหม่รายงานมาว่าร้อนมากวันนี้นะตามธรรมชาตินะตามเหตุการณ์ตามสภาพภูมิอากาศSometimes
Islam wins over wishes. Wins over wishes. Occupying the land for hundreds of years. Hundreds of years. อันนี้ Google แปลให้บางครั้งคริสต์ชนะตามความประสงค์อีกทีก็เข้าครองพื้นที่สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาบางครั้งก็คริสต์ศาสนาคริสต์ชนะเหมือนกันก็มีเมื่อหลายร้อยปีก่อนเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่เคยมีกันโดยเฉพาะครั้งแรกตอนนั้นมันยังไม่มีคริสต์ไม่มีอิสลามหลังสงครามยุคครูเสดกันสงครามครูเสดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยคริสต์ชนะนะคริสต์ชนะเข้าครองเยรูซาเล็มเข้าครองดินแดนแถบนี้หมดไล่พวกปาเลสไตน์พวกยูก่อนนะกระจายหนีกันออกไปเหลืออยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่เยรูซาเล็มที่นั่นนะที่ตอนนี้ที่มีสุเหร่าอยู่เอาอันอะไรนะอันอักซอร์อันอักซอร์แล้วก็มีกำแพงร้องไห้ตรงนี้มีกำแพงร้องไห้อยู่ก็คือกำแพงของศาสนาคริสต์ที่ไปสร้างกำแพงร้องไห้ไว้ตรงนั้นประธานาธิบดีของอเมริกานี่ทุกคนต้องไปยืนร้องไห้ที่กำแพงร้องไห้ที่เมืองเยรูซาเล็มเนี่ยนะประธานาธิบดีของอเมริกานี่นะทุกคนเลยบารักโอบามาก็ไปโจไบเดนทรัมป์ใครอะคนก่อนๆสมัยก่อนๆมาเนี่ยต้องไปยืนร้องไห้อยู่ที่เยรูซาเล็มเนี่ยอยู่ที่กำแพงร้องไห้เพราะว่ามีแผนการจะสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาเพราะสมัยก่อนเคยสร้างใหญ่โตวิหารทองคำแล้วก็ถูกทำลายไปเพราะแพ้สงครามแพ้ก็มาเมื่อหลังสงครามโลกขอไปสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็มาเริ่มชนะก็เริ่มเข้ามาก่อตั้งชัดเจนในสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สองกษัตริย์ออตโตมันแพ้กษัตริย์ออตโตมันแพ้ในสงครามก็อังกฤษกับชาวยิวทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาในเยรูซาเล็มมาในบริเวณนี้แล้วเข้ามายึดถือแล้วก็ไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากที่จนตอนนี้ครอบครองมาเหลือสุดท้ายแดนลาฟานี่แหละเมืองลาฟานี่แหละนะในกาซาก็ถล่มทลายหมดแล้วเหลือชาวฮามาสทหารชาวฮามาสและปาเลสไตน์ที่อยู่ภาคใต้ของฉนวนกาซานี่แต่นอกนั้นยึดหมดแล้วอิสราเอลยึดหมดแล้วทางด้านตะวันออกทางด้านเหนือเหลืออยู่ที่เวสต์แบงค์อยู่หน่อยเวสต์แบงค์แต่ก็อยู่ในการปกครองของเยรูซาเล็มขอไปการปกครองของอิสราเอลที่เวสต์แบงค์อันนี้ก็จะเอาฉนวนกาซานี่ทั้งหมดตอนนี้ขอร้องทาง UN ให้อพยพพี่น้องชาวปาเลสไตน์ออกไปให้หมดเหมือนกันออกไปให้หมดแล้วตัวเองก็จะได้ครอบครองทั้งหมดเลยทีนี้ในนี้เหมือนสมัยก่อนนู้นก่อนที่พี่น้องชาวมุสลิมอิสลามจะเข้าปกครองอยู่เนี่ยก่อนหน้ามานี่นะเมื่อสักร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะนี่หลังสงครามโลกมานี่ก็ครั้งที่สองมานี่ก็70-80ปีเลยนะเนี่ยครับเข้าปกครองถึงแม้ว่าสหประชาชาติจะมีมติให้ตั้งสองรัฐแล้วก็ตามแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมทั้งอิสราเอลก็ไม่ยอมให้มีปาเลสไตน์ทางปาเลสไตน์ก็ไม่ยอมให้มีรัฐอิสราเอลชาวปาเลสไตน์ก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นที่ของพวกเราที่อยู่เดิมทางฝ่ายคริสเตียนชาวยิวก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้ามอบหมายให้ตั้งแต่นานมาแล้ว ก็เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ยอมกันไม่ได้
และยอมกันไม่ได้นี่ก็เป็นที่น่าเห็นใจนะยังอยู่ในกามภวะตัณหาคือความอยากที่จะได้เป็นของตัวเองอยากจะได้พบที่อยู่เนี่ยเป็นของตัวเองเป็นภวะตัณหาลบตัณหาตัวนี้ได้หรือผ่อนคลายลงนะเป็นฉันทะเป็นฉันทะภวะฉันทะเนี่ยนะมีความพอใจในกันและกันเพื่อแผ่แบ่งปันกัน50-50 50-50อิสราเอลชาวพี่น้องชาวยิวสักครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งหนึ่งนี่ก็เป็นของพี่น้องชาวปาเลสไตน์เพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเคยอยู่ทางนั้นน่ะเคยอยู่ในบริเวณนี้มาทางนั้นน่ะของฝ่ายเราไม่มีใครผิดหรอกนะถูกต้องที่พูดน่ะถูกต้องทั้งสองฝ่ายถูกต้องแต่อยากจะให้เป็นฉันทะภาวะฉันทะนะจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขไม่มีทุกข์ sometimes Christ according to the view to occupy the area to occupy the area create search things to worship ทำเชิดขึ้นมาทำเทวาลัยขึ้นมาเป็นที่สักการะบูชาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาสักการะบูชาตอนนี้ก็มีแปลนที่จะสร้างวิหารทองคำขึ้นบริเวณเยรูซาเล็มตะวันออกแทนมัสยิดเอาอักษรที่บูชากันอยู่ทั้ง3ศาสนาปัจจุบันมันจะต้องเปลี่ยนในกำแพงร้องไห้เนี่ยเป็นวิหารทองคำเป็นเชิดเป็นโบสถ์ทองคำเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนโน้นที่เคยสร้างเคยทำไว้เดิมมีองค์เทวะนามว่าพระยะโฮวาแต่พอสืบต่อมามีพระบุตรชื่อเยซูนี่อันนี้ก็หลังจากที่ยูดายนะมีแต่ศาสนาเดียวคือยูดาย ก็มีเพิ่มขึ้นมา2ศาสนา Originally there was a divine beings named Jehovah หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่ายาเวห์นะพี่น้องชาวฮิบรูภาษาฮิบรูเรียกพระเป็นเจ้าว่ายาเว แต่พอสืบต่อมามีพระบุตรชื่อเยซู a little there was son named Jesus there was a son named Jesus องค์เดิมได้ฉายาพระบิดาชนเชิดชูเป็นบรมครูอยู่สวรรค์นิรันดร องค์เดิมที่ยะโฮวาห์นะยะโฮวาห์หรือยาเวห์เนี่ยก็เป็นพระได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดานะตรวจเพราะว่าหลังจากที่พระบุตรคือพระเยซูมาเกิดแล้วเนี่ยพระยะโฮวาห์ก็กลายเป็นพระบิดาพระเยซูก็เป็นพระบุตรก็มี3พระบิดาพระบุตรพระจิตThe original one was called Father, praising by everyone. Praising by everyone. The masses glorify as a great teacher, living in heaven.forever อันนี้อาจารย์ Google แปลมานะอ่านผิดๆถูกๆบ้างขอไปไม่เก่งภาษาอังกฤษ I'm not
I'm not good at English. Sorry. ต่อมามีศาสตร์เพิ่มเติมจากที่มีมาก่อนเป็นองค์พระอมรชื่ออันลาอยู่เบื้องบนเกิดขึ้นเพิ่งมาคือพระผู้เป็นเจ้าอันลาเป็นของศาสนาอิสลามอยู่เบื้องบนเหมือนกัน Later there was an additional religion added to what was already there already there he is immoral god named Allah above เบื้องบนอยู่เบื้องบน named Allah above มีพระผู้ประกาศโมฮัมหมัดในสกลมีสาวกหลายล้นศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์อิสลามผู้มีกิเลสอะไรประสิทธิ์ประสิทธิ์เพชรแสนงามก็เป็นท่านสุดท้ายที่เข้ามาตัวนี้ใกล้จะหมดเวลานะรายการของเราตามใจผู้ชมThere is a universal prophet เรียก prophet prophet คุณผู้ประกาศ There is a universal prophet Muhammad in the world พระมูฮัมหมัด who has many followers he is that such secret he is a secret he is a secret religion sorry it is the secret religion Islam เนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีคนเคารพนับถือมากนะจึงยอมกันไม่ได้ใครเป็นใหญ่ครองสนามเยรูซาเล็มงามทั้งออกตกและกาซา รวมทั้งเวสต์แบงค์ไม่ยอมแบ่งกันเลยหนามีแต่จะบีทาฆ่าคุมเหงแย่งชิงปองคอยรบราฆ่าฟันเบียดเบียนกันเข้ายึดครองอีกฝ่ายก็ปกป้องตาต่อตาฟันต่อฟัน วิเชียรเพชรยกน่าจะเพชรยกนะเพชรยกโอ้นึกว่าประสิทธิ์เป็นวิเชียรเพชรยกนี่มาสุดท้ายเข้าเส้นชัยพอดีขอบคุณมากนะขอบคุณมากตราบใดยังจองเวรไม่ละเว้นเวรต่อกันก็ไม่สงบกันต้องรบกันตลอดกาล ต่างฝ่ายต่างถือเอาว่าพระเจ้าทรงประทานแผ่นดินนี้แก่ฉันจึงจะยึดครองต่อไปทุกฝ่ายจะไม่มีความสุขีสบายใจเป็นศัตรูมุ่งร้ายจมอบายทุกระทมมีแต่ความเคืองแค้นทั่วดินแดนแสนขื่นขมอมโรคเศร้าโศกตรมด้วยสงครามตามทำลายอามาเกตดอนโหดจะให้โทษโลกสลายนิวเคลียร์มีมากมายบอมเมื่อไรล้างโลกเลยถ้าอิสราเอลเลิกถ้าอิสราเอลเลิกจองเวรดังได้เอ่ยและไม่ได้ละเลยต่อคำขอร้องวิงวอนของประชาคมโลกเพื่อดับโศกเศร้าเร่าร้อนหยุดยิงอย่างถาวรแบ่งดินแดนให้แก่กันปล่อยนักโทษทั้งหมดอามาตงดการประจันหน้าปล่อยตัวประกันคืนให้อิสราเอลหยุดรบกันเด็ดขาดกลุ่มฮามาสไม่จองเวรตัวนี้ต้องออกเสียงอิสราเอลขออภัยนะ
ไม่จองเวรทำตามคำ UN สองฝ่ายจะอยู่สบายหมดเวลาขอเจริญพร